ก็มีกำลังใจให้กับทางด้านศิลธรรมนะวันนี้ก็พลาดนะโดนสะสมมาเยอะตั้งแต่ 2-3 ยกแรกนะครับกำลังฝีมือหรือมือเข่าอันนี้ฝีมือด้วยกันครับฝีมือด้วยกันผมก็คิดว่าเขาอยากเป็นเราเขาอยากเป็นเราเขาแก้ไงผมแก้เพราะว่าเขายาวเราเขาจับตีเราใช่ไหมแล้วก็หวังขาเอาขาขึ้นบนหมัดขึ้นบนเตะขาใช่ไหมครับก็มันเป็นดับในตามแผนของเราครับแล้วผลงานน้องวันนี้เป็นไงครับพอใจผลงานไหมพอใจมากเลยครับใจไม่มากยอดมากเลยครับแล้วต้องมีจุดไหนไปเสริมเติมแต่งให้ดีกว่านี้ไหมครับก็สำคัญแล้วเติมแต่งคือว่าต้องขยันต่อขึ้นมาอีกการวิ่งการซ้อมต้องขึ้นอีกครับนะครับการเสริมเติมแต่งคุณต้องขยันซ้อมแต่ชนะคนได้ชนะนักมวยได้ต้องขยันซ้อมขันแข็งแกร่งมีฝีมือก็ยิ่งชนะได้ครับแล้วดูเป้าหมายเด็กคนนี้เป็นไงครับถือศึกว่าถ้าเชื่อมั่นในครูสอนว่าเขาไปได้ไกลนะครับไปได้ไกลมากครับเชื่อมั่นที่ครูสอนครูที่สอนมวยเนี่ยทำยังไงว่าเขาไปได้ไกลได้มากเด็กคนนี้ขอสุดท้ายบอก FC แฟนคลับเป็นยินดีกับขุนศึกเป็นยินดีคอนามี่หน่อยครับครับขอบคุณมากครับยินดีคอนามี่ครับตอนนี้ผมก็อยากทำให้เด็กในค่ายบุญให้ดีให้ดีขึ้นนะครับขอให้วันนี้ชนะของทุกคนเลยครับวันนี้ผมต้องไปดูร่านเด่นด้วยครับโอเคครับก็เดี๋ยวรอผู้ชนะสักคู่นะครับตอนนี้นี่ขึ้นไปรักจิตอยู่นะครับถือว่าคู่นี้นี่สนุกดุเดือดเลยนะครับแลกกันไปแลกกันมานะแต่เป็นทางด้านศิลธรรมนะที่เป็นฝ่ายมีอาการนะครับทำให้เห็นอาการนะครับก็พ่ายไปในที่สุดนะไอ้นับแรกนี่แฟนมวยบอกว่าให้พอถ้าแต่ว่ากรรมการนี่เขายังแบบว่าเห็นว่าศิลธรรมนี่ยังสู้อยู่นะก็เลยโดนขุนศึกนี่วิ่งเข้าไปซ้ำนะครับอาการอย่างที่เห็นนะก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านศิลธรรมนะครับไว้หน้าไว้ว่ากันใหม่นะเดี๋ยวมาดูผู้ชนะนะทางด้านขุนศึกเพชรยินดีอะคาเดมี่นะเลื่อนตั้งแต่วันพฤหัสแล้วคิดว่าตัวเองจะได้ชกวันศุกร์เมื่อวานไปเวทีไม่ได้ชกเลยกับสื่อสารกันแล้วเกมวันนี้มันเป็นยังไงต้นก็ต้นเราออกอาวุธออกลูกใหม่เขาก็เจ็บครับแต่ผมตัวผมเองครับไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่เพราะอย่างที่บอกลดน้ำหนักได้ผมคุมหลายวันเกินครับมันไม่ตรงกับวันซ้อมที่วางไว้ลดไปเท่าไหร่น้ำหนัก
น้ำหนักลดไม่เยอะครับแต่ว่าแต่ว่ามันเดี๋ยวลดเดี๋ยวคุ้มใช่เดี๋ยวลดเดี๋ยวคุ้มครับมันก็เลยมันเลื่อนมันเลื่อนเข้าเลื่อนออกเลื่อนออกเลื่อนเข้าใช่ครับก็เลยทำให้ตัวเองนี่ไม่มั่นใจร่างกายกลัวจะเร่งไปก็เดี๋ยวแรงไม่พอกลัวแรงตกครับไอ้ช่วงแรกๆเนี่ยโดนเขาที่คอแทงเข่าจำได้ไหมยกไหนอ่ะตกใจไหมตอนนั้นประมาณยก3ใช่ไหมตกใจไหมก็ไม่ตกใจนะแต่รู้นะครับว่าเสียเปรียบเวลาเขากีบในอะไรใช่เพราะเราไม่ฝากตอนนั้นรู้ไหมว่าเราวงในนี่ตกอยู่อันตรายแล้ววงในเป็นล้อมแน่ครับใช่พี่เลี้ยงก็สั่งขวางปรับการให้ปรับรูปเกมปรับกลยุทธ์ยังไงเราทำไมถึงกลับมาชนะเขาได้เนี่ยก็รอดักออกครับไม่บวกไม่มั่วครับโอ้โหโชคได้เนียนมากนะวันนี้นะออกมาตอนนั้นตกลงเป็นมวยหมัดหรือเป็นมวยเข่าเป็นมวยแข้งมวยอะไรเครื่องอยู่แล้วเนื้อโอ้มวยครับเครื่องต้มยำกุ้งเลยอาวุธที่เราคิดว่าเราชนะเขาได้วันนี้คือจังหวะอะไรวันนี้คือลูกเตะขาจากต้นยกแล้วครับแล้วก็หมัดมีอาการนะหมัดไหนหรือหมัดไหนขวาสองหมัดนะไม่มีจังหวะมีของเราถนัดเร่งเชือกเร่งอะไรใช่ไหมพี่สังเกตเห็นเยอะเลยนะเห็นหลายยกอ่ะเร่งเชือกมามันทำให้อะไรมันทำให้น้ำหนักหมัดมันเยอะขึ้นหรือไงน่าจะเป็นนั่นแหละครับเนอะคิดว่าถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้ลูกเตะขาตุนไว้ต้นเกมยาออกมาเล่นด้วยก็น่าจะยากครับเหนื่อยว่าเหนื่อยใช่พอเราเตะขาสะสมมาเรื่อยช่วงยุคต้นๆพอมาไปเขาโดนจนเจ็บจนชาทำให้การเดินจับนาทีของเขามันช้าลงมาเกี่ยวเนาะน่าจะเกี่ยวครับแต่เขาอาการออกตั้งแต่ช่วงต้นยกแล้วครับแต่ว่าผมไม่ได้ต่อเนื่องอย่างที่บอกไม่ต่อเนื่องใช่ไหมไม่ต่อเนื่องเรื่องใช่ใช่ครับมันมีลูกจังหวะที่เขาแตกอ่ะครับมันลูกไหนนั่นศอกครับศอกใช่ไหมใช่ศอกก่อนจากจังหวะที่ระฆังจะดังพอดีไงใช่ไหมเรารู้ใช่ไหมว่าเขาแตกรู้ครับเจ็บศอกครับศอกวัวไงนะศอกไงเฮ้ยตกลงเป็นมวยหมัดหรือมวยศอกมวยอะไรเนี่ยมีหลายอย่างที่เลือกสรรเลยนะใช่ไหมโอ้โหชนะได้ไปนี้ชนะครั้งที่เท่าไหร่แล้วนี่ต่อเนื่องกี่ครั้งไปเดียวครับขัดแพ้ขัดชนะไปที่แล้วแพ้ใครครับไปที่แล้วแพ้ใครครับไปที่แล้วแพ้น็อกคลาสสิกอ้าวเหรอใช่ขาดใจไหมก็ทำฟอร์มก่อนครับยังเหรอใช่ร่างกายเป็นไงวันนี้ก็เข้าที่ครับใช่วันนี้ชกดีกลับมาหลายครั้งใช่วันนี้ก็ชกต่อเนื่องอย่างรอบนี้ก็2เดือนกว่าถึงไม่ได้ชกโอ้เพราะว่าตอนแรกก็มีรายการเดือนที่แล้วผมเป็นไม่สบายครับเลยได้กลับมาหายใจไฟนึงแล้วน่าจะดีกว่านี้นะใช่ผมแข็งมากเลยวันนี้ถ้าต่อเนื่องผมน่าจะโอเคคือร่างกายเท่าไหร่เมื่อกี้นี้น่าจะห้ามโอ้โหทำคนดูได้ยังไงครับบ้างครับก็ขอบคุณทุกแรงใจแรงเชียร์ครับเสียน้าเสียบดให้โอกาสผมครับอายุเท่าไหร่ปีนี้22ครับโอ้ยยี่สิบสองยังน้อยอยู่เลยเนาะเออที่จังหวัดไหนบ้านไหนสุรินทร์ครับผมสุรินทร์เหรอมองสวยเลยวันนี้ฝากพี่น้องติดตามหน่อยครับสุรินทร์เนี่ยสุรินทร์ขอให้พี่น้องช่วยติดตามต่อไปครับเป็นกำลังใจผมต่อไปเรื่อยๆครับพี่กัดไหนที่ช่วงดีสุดพี่กัดไหนก็115ชั่วโมงเฮ้ย115ชั่วโมงเองเหรอครับผมโอ้ยพี่กัดน้อยด้วยโอเคนะไปไป